วันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Smuggler's แยมบลูเบอร์รี่มาฝากค่ะกับเมนู Blueberry Streusel Bar เริ่มจากใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเกลือทะเลเบกกิ้งโซดานมผงน้ำตาลไอซิ่งแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายตีจนส่วนผสมเข้ากันค่ะเติมเนยสดแล้วตีผสมต่อด้วยความเร็วต่ำใส่ไข่ไก่กลิ่นวานิลาตีส่วนผสมต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ค่ะวางแป้งลงบนแผ่นพลาสติกรีดด้วยไม้ขึงแป้งให้เรียบเสมอกันนำแป้งลงในถาดอบเกลี่ยแป้งให้เต็มพิมพ์ใช้ปลายตะเกียบจิ้มแผ่นแป้งห่างประมาณ1เซนติเมตรให้ทั่วทั้งแผ่นนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียส15นาทีแล้วนำแป้งที่ได้พักไว้จนเย็นสนิทค่ะระหว่างรอเรามาทำสตรูเซลกันเลยค่ะผสมแป้งสาลีน้ำตาลทรายเกลือทะเลช็อตเทนนิ่งบัตเตอร์เฟลเวอร์ผสมจนเข้ากันเตรียมไว้ค่ะตักสมาร์เกอร์สแยมบลูเบอร์รี่ลงบนแผ่นแป้งสมาร์เกอร์สแยมบลูเบอร์รี่มีส่วนผสมของเนื้อบลูเบอร์รี่ถึง 50% ไม่ใส่วัตถุกันเสียและสารสังเคราะห์ทำให้ได้เนื้อผลไม้แบบเต็มๆคำเกลี่ยให้เรียบเสมอกันโรยด้วยสตรูเซลที่เตรียมไว้ให้ทั่วนำเข้าเตาอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ 10-15 นาทีค่ะหอมดูดีน่ารับประทานมากๆเลยค่ะกับเมนู Blueberry Streusel Bar อร่อยแบบนี้ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะ